สวัสดีครับผมคุณผู้ชมนะฮะทุกท่านเลยอยู่กับผมเป็นใครผมเชื่อกระชานะครับผมโอเคนะครับกลับเข้ามาในแมปเดิมเนี่ยผมที่มีชื่อว่า Freedom Sky Survival รอเล่นนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในพาร์ทที่2เรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านอาจจะเห็นว่าผมมีพื้นที่หายใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมนั้นได้ทำการขุดเจ้าหมอนี่ออกมาครับผมแล้วก็ไปต่อนะครับแล้วเพลง Minecraft มันก็จะเปิดทำแมวอะไรวะกูไม่มีสมาธิโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยใส่ซาวด์เอฟเฟคไปที่หลังแล้วกันนะครับใส่ซาวด์แบ็กกราวด์อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็ได้ทำการไปแลกเป็นโคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ผมเพิ่งเห็นนะครับว่ามันมีการเจ๊งได้ด้วยทำให้ผมนั้นไม่อยากจะใช้มันเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะเก็บเอาไว้ครับผมมันเปราะบางมากๆนะครับแล้วการที่เราจะข้ามไปยังแบบอีกที่นึงเราคงจำเป็นที่จะต้องใช้บล็อกอย่างเดียวแล้วนะครับผมโอเคนะเพราะว่าผมจะไม่ใช้การบินแล้วเห็นแบบว่าดูแป๊บเดียวดูดิครับมันจะเน่าในอยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรที่แบบแย่มากเลยนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ได้ทรัพยากรมาถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะครับทุกท่านอาจจะสังเกตว่าตรงนี้ครับผมตรงเกาะนี้ปกติมันจะมีดินกับวัวใช่ไหมครับตอนนี้ทั้งสองหายไปแล้วนะครับเพราะกูไปฆ่าแล้วก็ทำการไปเอาดินมานะครับคราวนี้ผมจะทำการปลูกพืชตรงนี้ครับผมแต่ว่าก่อนอื่นนั้นผมลืมฟอร์แนนซ์ออกมาก่อนนะครับเราจะได้ทำการต้มเนื้อแต่ว่าเราต้องใช้อะไรโอเคใช้นี้นะครับผมคือผมไม่อยากจะใช้ไม้นะครับแล้วโอ้เดี๋ยวตรงนี้มันโตแล้วเหรอ Oh my god Oh my god ตรงนี้โตแล้วแป๊บนึงครับปิดล้อมด่วนเดี๋ยวไม้มันตกนะครับผมนั้นรู้สึกวิเศษมากเลยครับกับการที่ไม้โตนะครับผมมันรู้สึกอึ้งทึ่งเสียวแล้วก็ Amazing ที่สุดในโลกนะครับที่เหลือเราก็รอให้ต้นอ่อนมันลงต้นอ่อนเมื่อไหร่มึงจะลงมาวะนี่มันเป็นอะไรที่แย่มากครับผมซึ่งเราจะต้องมานั่งรอนะครับแล้วเผลอๆมึงอาจจะแบบว่าหล่นไปตรงนู้นด้วยนะครับผมตอนนี้นี่เรายังไม่มีของที่จะเอามาปลูกนะครับผมคิดไว้ว่าของที่เราจะต้องเอามาปลูกนั่นจะเป็นพวกมันฝรั่งแครอทอะไรประมาณนี้ซึ่งแน่นอนครับว่ามันต้องใช้เพชรไอ้บ้าเอ้ยเพชรกูมี11ซึ่งถือว่าน้อยนะครับน้อยมากแล้วกูจะทำยังไงดีไปตายแล้วเกิดใหม่ซะไอ้บ้าหรือไม่ก็เสกเพชรขึ้นมานะครับแต่ผมจะไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมันเด้งหายอ๋อเด้งเข้าตัวกูแล้วเฮ้ยผมเซ็งครับผมกับเครื่องปั๊มโคโบของผมเพราะว่าโคโบสโตนมันมีเอฟเฟกต์การเด้งด้วยนะครับแบบว่าเล่นตัวไงอย่างเงี้ยมันดีดกูแล้วมันก็ลงไปข้างล่างเนี่ยห่านเลยนี่มันเป็นอะไรที่แย่มากเล่นตัวชิบหายบ้าจริงเลยโอเคปลูกอันนี้ก่อนนะครับแล้วมันไม่คิดจะล่วงให้กูหน่อยเหรอล่วงสิล่วงมาอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยไอ้บ้าโอเคตรงนี้ล่วงให้ผมหน่อยก็ได้นะถ้าคุณไม่คิดว่าคุณจะใจร้ายเกินไปนะครับผมล่วงหน่อยก็ได้โอเคเรามีบล็อกอยู่31บล็อกระหว่างที่เรารอมันล่วงก็ผมเราจะทำการต่อไปยังอีกที่นึงนะครับตรงนู้นดีกว่าเนาะมี NPC ด้วยครับผม NPC หรือว่าแม่มดผมคิดว่าเป็น NPC อย่างแน่นอนนะครับเราจะต้องทำการต่อไปหาเขาครับผมอย่างที่บอกครับผมว่าผมจะไม่ใช้ปีกบินแล้วนะครับเพราะว่าปีกบินครับผมมันสิ้นเปลืองทรัพยากรนะครับเป็นของแร่ที่ดีมากๆครับผมเราจะต้องเอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นดีกว่านะครับกับการที่เราต้องบินไปบินมาแล้วก็ติดไอ้พวกนี้พอติดไอ้พวกนี้แล้วมันก็จะเจ๊งหาเด้ยนะครับเป็นอะไรที่แย่มากแล้วจังหวะนี้กูจะต้องทำยังไงเราจะต้องไปเอาเตียงฟรีด้วยนะครับโอเคถึงเวลาที่จะต้องทำการปั๊มโคโบลต์สโตนแล้วครับเฮ้ยกูเหนื่อยใจกับมึงจริงเลยครับกว่ากูจะได้โคโบลต์สโตนนี่มึงโอ้โหระบบเด้งอัตโนมัติไอ้บ้าไม่ต้องใช้สปริงมันสุดยอดเกินไปแล้วผมมาเซ็งก็ผมเบื่อหน่ายเซ็งนั่นไงแล้วมันก็โอ้โหพี่มึงไม่เด้งเข้ากองไฟหาเลยหงุดหงิดนะครับพูดแล้วก็เซ็งแล้วก็เครียดแล้วก็แบบประสาทจะกินพอประสาทจะกินแล้วเนี่ยผมก็ต้องไปหาหมอไงนะครับเลยทำให้แบบเสียเงินหลายต่อเพราะฉะนั้นพวกนี้ครับผมมันเป็นข้ออ้างทั้งหมดนะครับก็กรุณาลืมไปด้วยโอ้โหอย่างนี้เราไม่จำเป็นที่ต้องซื้อเลยดีครับ Amazing มากไหนมีอะไรให้ผมแลกปะโอ้โหของคุณนี่แบบปัญญาอ่อนมากกูจะไว้ชีวิตมึงดีไหมหรือว่ากูจะฟัดโรด้ามึงตกลงไปข้างล่างไม่รู้นะฮะแต่ว่าที่แน่ๆเราได้เชสเพิ่มมาอีกอันนึงถือว่าดีไหมมันก็ดีนะแต่แป๊บนึงผมป้องกันหล่นนะครับเพราะว่าอะไรๆก็เกิดขึ้นได้ครับผมถ้ามีปาปิก้านะครับไม่เกี่ยวโอเคทำลายนี่ออกมาก่อนนะครับโอเคนะครับเราไปเกาะนี้สำเร็จนะครับทำให้เรานั้นสามารถย้ายเตียงมาตรงนี้ได้นะครับผมแต่ตอนนี้นี่ผมอยากจะได้ที่ซุกหัวนอนมากครับผมก็ประมาณว่าถ้าฝนตกเงี้ยรับรองว่ามันโดนหัวกูเต็มๆเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรมาปูสักเล็กสักน้อยแล้วผมก็ไม่อยากจะใช้ทรัพยากรมาแบบสิ้นเปลืองทำไงดี
จำเป็นที่จะต้องแปรรูปว่ะโอเคนะครับเราจะทำบ้านเล็กๆก็พอนะฮะโอเคเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรนะครับผมน่ะอันนี้คือมึงประหยัดแล้วใช่ไหมห่านเอ้ยหมดตัวชีวิตนี่กูไปทำอะไรวะเนี่ยบล็อกมา20บล็อกกูโอ้โหวางผิดอีกนี่มันแย่มากครับกระโดดเอาหน่อยชึบเอาชึบหายโอเคไม่หายอยู่ตรงนี้แล้วถามว่าถ้ามีผีจะทำยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราไม่มีที่กำบังแล้วนะครับคือเราวิ่งไปนอนเลยแล้วถ้าผีมาอยู่ตรงนี้มันก็ยิงกูรัวๆเลยตายนะครับผม GG easy นะครับโอเคเราขุดตรงนี้ก่อนเฮ้ยผมลืมไปนี่เรามีดินตรงนี้ครับผมแต่ไม่มีน้ำใช่จริงด้วยกูจะต้องทำยังไงดีผมว่าผมจะต้องทำน้ำแบบ3บล็อกอะแป๊บนึงนะทำน้ำแบบ3บล็อกงั้นเหรอถ้าผมวางไว้ข้างล่างตรงนี้มันจะเป็นน้ำแบบอินฟินิตี้ใช่ป่ะเดี๋ยวลองดูดิใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่เฮ้ยผมว่ามันจะเป็นที่ต้องใช้น้ำถึง2ขันเนี่ยถึงจะเป็นแบบน้ำแบบอินฟินิตี้อะครับคุณผู้ชมแย่แล้วไม่เป็นไรเราจะทำการเอาดินตรงนี้ครับผมมาแปะตรงนี้แทนนะครับมันจะได้ทำแบบว่าหลายๆอย่างแล้วจะได้มีแสงจากลาวานะฮะเป็นความคิดที่ปัญญาอ่อนมากครับผมโอเครอสักครู่หนึ่งครับโอเคสำเร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมจังหวะนี้เราได้ทำการย้ายดินครับผมตรงนู้นมานะครับมาวางไว้ตรงนี้แล้วปัญหาก็คือตรงนี้ครับผมมันหายไปปุ๊บแม่งดูโล่งไปเลยกูตื่นเช้ามาปุ๊บนี่กูขยับตีนสักเล็กน้อยนี่กูลงข้างล่างเลยครับหรือว่าถ้าเกิดละเมอแบบว่าผมเป็นคนที่แบบว่านอนแล้วมันดิ้นแรงไงแล้วมันดิ้นแรงปุ๊บกูดิ้นลงไปข้างล่าง ไม่น่าใช่เนาะโอเคคุณตรงนี้ก่อนนะครับแบบนับว่าเป็นการประจนภัยที่ Amazing ที่สุดแล้วมันก็หายไปกับตานั่นไงแล้วมันก็เผาต่อหน้าต่อตาเลยรู้ไหมว่ามันสำคัญมากของพวกนี้ให้ตายเถอะแล้วกูจะแหมกูลืมจนได้ครับผมลืมปลูกผักตรงนี้นะครับผมโอเคพอใจยังชิบ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 กูพวนดินตั้งเยอะของกูมีอยู่2อย่างปะโถให้ตายเถอะนี่มันแย่มากโอ้ทำไงดีเนี่ยผมอยากจะเลี้ยงสัตว์มากเลยครับแต่ประเด็นก็คือที่กูมีแค่นี้แค่กูเดินแค่นี้กูก็จะตกอยู่แล้วแล้วกูต้องไปเดินเบียดกับสัตว์อีกสัตว์แม่งไม่ต้องแบบตีลังกาลงไปข้างล่างเลยแหละครับเบียดกันเกินนะผมโอ้ผมบอกเลยครับผมว่าเครื่องปั๊มโคบอลสโตนเรานี่ค่อนข้างมีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าสามารถทำได้หลายอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแปลงผักแล้วก็เป็นได้ทั้งแสงสว่างให้กับเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องพึ่งทอร์ชเลยดีมากนะครับแล้วผมก็กลัวด้วยถ้าสัตว์มันมาบอกว่าต้องการความอบอุ่นตรงนี้ล่ะน่าคิดนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องการรั้วครับผมหรือว่ายังมีอีกหนึ่งวิธีนะครับโดยการที่เราจะต้องปิดฝาตรงนี้ไว้นะครับโดยการที่เราต้องทำแบบนี้ครับผมอย่างนี้โอเคแค่นี้สัตว์ก็ไม่น่าจะตกลงแล้วมั้งก็น่าจะโอเคอยู่มั้งครับแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยครับผมแต่ว่าไม่มีแสงสว่างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเปิดเอาไว้ก่อนโอเคมี14บล็อกนะครับผมจะทำการปั๊มไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าผมจะได้ไปอีกเกาะนึงนะครับรอสักครู่นึงโอเคครับคุณผู้ชมเห็นเกาะตรงนู้นไหมครับผมคิดว่าเรามีเป้าหมายแล้วผมเราจะต้องทำการไปตรงเกาะที่มันมีหมูตรงนั้นเยอะๆนะครับผมเพราะผมคิดไว้ว่าตรงเกาะนั้นนะครับมันมีกล่องด้วยนะครับแล้วก็มีต้นไม้ต้นอะคาเซียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการไปแท็บมานะครับผมมันน่าจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครับแต่รอสักครู่หนึ่งครับผมตอนนี้ผมปั๊มได้40อันแล้วนะครับ41อันแล้วลองไปดูกันก่อนนะครับผมเผื่อว่ามันอาจจะได้นะครับทำแบบนี้มันเปลืองโคบอลสโตนป่ะแป๊บนึงต้องต่อเป็นทางตรงโอเคจะถึงยังวะโอเคนะครับตอนนี้เรามา ยังไม่ถึงเลยบ้าเอ้ยผมคิดไว้ว่ามันไม่น่าจะพอแล้วนะครับHoly shit Holy shit ผมเหลือแค่ไม่ถึง10แล้วอะตายห่า GG โอ้โหยังเหลือไกลเลยครับคุณผู้ชม40อันหมดไปแบบรวดเร็วมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นทางเลี้ยวเนาะเราจะต่อแบบเฉียงๆมันก็ไม่ได้อะนะครับมันจะต้องต่อเป็นแบบนี้แล้วต่อแบบนี้ปุ๊บมันก็กินเยอะให้ตายเลยครับกินโคบอลสโตนกูเยอะเหลือเกินกินซะหมดเลยไม่เหลือให้กูเลยบ้างจริงเลยครับ
แล้วผมอยากรู้ว่าผมว่ามันไม่มีปีศาจสปาวน์มาเลยเหรอเฮ้ยมันก็ระดับยากเลยนะมันต้องมีสปาวน์บ้างดีครับแต่ผมยังไม่เห็นเลยครับโอเคเช็ดเก็บหน่อยโอเคโอ้ my god เก็บอีกนิดนึง10กว่าอัน13เอาแบบ20แล้วกันนะครับจะได้แบบสบายใจด้วยว่ากูจะได้มีบล็อกกลับมาด้วยอะไรประมาณนี้โอเคอุ๊ยตรงนี้มันก็เด้งขึ้นมาเยอะแยะเลยครับโอเคอีก2อันนะครับโอเคใช้ได้นะครับ20อันต่อไปเลยดีกว่านะครับโอ้ my god ต่อแบบนี้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 ผมคิดว่ามันไม่น่าจะพอแล้วล่ะมั้งไอชิปหายไม่น่าพอเลยครับJesus Holy กระโดดโอเคคืออาจจะหวาดเสียวเล็กน้อยนะครับถึงบานกลางต้องตัดต้นนี้ออกก่อนนะฮะมีไก่มีหมูตรงนี้นะครับโอ้สวัสดีน้องไก่โอเคดูข้างในหน่อยครับอุ้ยมีปางม้าโอ้ my god เฮ้ยแล้วกูเก็บทำแมวอะไรล่ะโอเคโอเคเฮ้ยอย่าเดินเบียดกันเดี๋ยวตกตรงนี้มีต้นอาคาเซียผมจะไปยังไงวะหมูมันบังผมเนี่ยเดี๋ยวกูว่าตัดบล็อกให้พวกมึงเหลือกันอยู่4บล็อกบ้าจริงเลยครับเราจะกลับยังไงดีกระโดดกลับโอ้โห Amazing มากเฮ้ยหมูถอยไปกูจะทำลายบล็อกตรงนี้จะเอาไปปลูกพืชที่บ้านอยู่เนาะขยับไปหน่อยขยับไปเดี๋ยวมาฆ่าทิ้งหรอกครับโอเคเราได้ไข่มาแล้วอย่างนี้เราก็เหลือแค่ปลูกฟักทองนะครับซึ่งฟักทองผมเห็นอยู่ตรงนู้นแล้วอะตรงไหนวะแต่ที่แน่ผมเห็นแล้วโอ้ตรงนู้นโอเคผมก็จะทำพายฟักทองได้ยอดไปเลยเฮ้ยโอเคเก็บมาก่อนบล็อกนึงก็ยังดีนะครับเอากลับบ้านไปก่อนแค่บล็อกเดียวกูก็ซึ้งใจแล้วจะได้เอาไปปลูกต้นไม้ที่บ้านนะครับอุ้ยต้นนี้โตแล้วโอเคยอดไปเลยนะครับคุณผู้ชมต้นนี้ก็โตแล้วทำไงดีเก็บไข่ก่อนนะครับโอเคเก็บสปอนม้าไว้ครับผมแล้วก็เก็บต้นอาคาเซียพวกนี้ไว้โอเคเก็บดินไว้ทำไมแล้วปลูกดีนะครับไม่อย่างนั้นจะไม่ได้เลยทีเดียวโอเคปลูกพืชไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งไปหาของก่อนมีต้นเดียวเหรอไอ้ตายเถอะซับลิงแม่งก็ไม่ยอมตกโหเว้ยแต่ว่าตอนนี้นี่เรายังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ไม้นะครับเพราะฉะนั้นเรายังจะไม่เคร่งอะไรมากนะครับปลูกไว้สวยๆก่อนสเกลก็ไม่เกิดอะไรก็ไม่เกิดนั่นไงสเกลเกิดแล้วใช่เปล่าใช่สเกลไหมใช่จริงๆด้วยเขียนว่าอะไรแองกี้โบนเดี๋ยวมันไม่ธรรมดาแล้วมันไม่ธรรมดาแล้วไอ้บ้าไม่มีเสียงด้วยแองกี้โบนชิบหายแล้วกูนึกว่าแองกี้เบิร์ดเอาบล็อกอะไรมากั้นไว้ก่อนดีไหมนายเป็นบอสงั้นเหรอกูกลัวไม่ใช่อะไรหรอกตลกเป็นงั้นเลยครับทำไงดีครับข้าวเราก็ไม่มีกินมีขนมปังอยู่อันนึงไม่ได้เลยเราจะทำการไป PVP 1-1กับเขานะฮะแองกี้โบนใจเย็นนั่นตัวอะไรซอมมี่โฮลี่แกรบบ้าจริงเลยหาเลยกูไม่ได้นอนเตียงไอชิบหายนอนแป๊บนึงเดี๋ยวแองกี้โบนเดี๋ยวไม่ได้ถ้าผมนอนปุ๊บแองกี้โบนจะหายไปแองกี้เบิร์ดก็หายไปด้วยแล้วมันก็หายไปหมดเลยนี่บ้างจริงเลยแล้วกูจะได้ฆ่าตัวอะไรบ้างไหมครับเนี่ยเอ้ยนั่นตัวอะไรอ๋อไม่มีทำไมผมเป็นผู้ชายที่โชคร้ายอย่างนี้คิดตายเถอะเดี๋ยวผมคิดว่าเนี่ยมันก็คงออกมาใหม่นะครับเพราะว่าถ้ามันเลือกเกิดง่ายๆอย่างนี้เดี๋ยวผมคิดว่ายังไงมันก็ออกมาใหม่จริงๆนอนไปแทบนอนปุ๊บนี่มันยังถือ 1.9 นี่ผมไม่รู้เลยนะว่าเวลามันนอนเนี่ยมันจะแบบว่าถือมีดตั้งไว้นะครับผมสุดยอดไปเลยเพิ่งรู้โอเคขุดอีกนิดนึงแล้วกันเฮ้ยเก็บโอเคนะครับสุดยอดไปเลยนะครับก็ขอจบพาร์ทนี้กันลงไปก่อนเฮ้ยแล้วมึงก็เลือกสเปลวังนี่กูน่าจะแบบว่าทำทางดีๆหน่อยนะครับให้ตายเถิดโอเค
นะครับซึ่งผมเซ็งมากเลยครับเวลาผมแบบชอบเดินไปปุ๊บเดินไปตรงนี้ปุ๊บมันก็เทเลพอร์ตแย่มากครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเอาไว้เจอกันกับเอพิโซดหน้านะครับผมของอะไรวะ Freedom Sky Survival นะเราเล่นนะครับผมเอาไว้เจอกันกับเอพิโซดหน้านะครับสำหรับใครที่อยากเล่นแน่นอนครับลิงก์อยู่ตรงด้านล่างเลยนะครับผมก็นับว่าเป็นโปรเจกต์ที่สนุกมากสนุกมากเลยทีเดียวนะครับผมก็อย่าลืมไปโหลดเล่นกันนะครับผมแล้วก็สนับสนุนฝีมือคนไทยนะครับใครชอบกดไลค์ชอบมากกดซับครับผมสำหรับวันนี้ผมแนะนำเขามากครับ